วันที่4ของการอบรมหลังจากพระอาจารย์ได้ตีระฆังเรียกรวมตัวเพื่อจะเข้าห้องปฏิบัติธรรมอันนี้ก็มีท่านแนะนำของพี่วินัยand over there you can fly today in front of ระหว่างธรรมชาติกำลังรวมตัวฝั่งนู้นก็จะมีการกางเต็นท์กางโต๊ะเตรียมออกลงทางครับนี่คือโรงทานทั้งหมดก็จะเลี้ยงอาหารสาธุชนที่มาร่วมงานแล้วก็ทุกคนไม่ว่าใครจะมาก็เลี้ยงหมดไม่ว่าฝรั่งหรือว่าใครก็มีโรงทานหลายอย่างยกตัวอย่างนะครับมีตัวมหาทานก๋วยเตี๋ยวทางร้านผัดไทยกุ้งไก่กินน้ำยาก็จะตรงนี้ก็จะเป็นโรงทานทั้งหมดเลยใครที่มาก็ทานอาหารได้เต็มที่ทุกอย่างเดินได้ทุกร้านเอาให้เต็มที่เลยสำหรับใครที่มาคนก็จะมานั่งกันตามร่มไม้ได้กันทางนี้แหละมากินอาหารมาทานอาหารกันสุขาสังคสะสามัคคีสุขาสังคสะสามัคคีสาธุOkay, this morning we go to the chapel and we will learn something about the ordination and what you should do. เป็นการเดินเข้าไปซ้อมที่โบสถ์ซ้อมบวชโรงครัวมหาทานขนมไทยพลังบุญเวเนลักษ์ไกรนิตปิยวรรณยานสิริและคณะมาก่อนเพื่อนทอดก่อนเพื่อนมาเลยกลัวไม่ทานเพลกี่วันแล้วพี่ทำหวานกี่วันละทำตั้งแต่วันที่3เจ้าค่ะหลวงพี่จาก3หรือเปล่าโยมมาวันที่2วันที่2เจ้าค่ะหลวงพี่โยมมาวันที่2ไม่ใช่โยมมาวันที่1หลวงพี่วันที่1นี่ขนมอะไรนะลีขนมไข่เตาขนมไข่เตาถ้าเป็นไข่หงก็จะมีน้ำตาลเคลือบถ้าเป็นไข่นกกระทาก็จะเล็กๆเคยชิมตลอดแล้วอร่อยทุกครั้งทอดไปด้วยแล้วก็ฟังทำมาจับไปด้วยนี่เลยเป็นแบบนี้โอเคเทศนาโดยหลวงพี่มงชัยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายบดินทร์
ีสิบสิบนาทีสิบนาทีสี่โมงครับตอนนี้เมนูก็มีเดี๋ยวนะต้มขาไก่หมูผัดผักยำทะเลแกงไก่น้ำพริกก็กำลังทำต้มขาไก่ใช่ไหมได้แล้วเดี๋ยวช่วยเก็บแล้วหนึ่งช่วยปลาอุ่นมาทำซุปซุปตัวอะไรปลาขาไก่จ้ะอ๋อต้มขาไก่นึกว่าทุกปีเลยสุดยอดที่การก็มีคนช่วยเพื่อจะได้สบายตอนนี้ก็มีรถอาบน้ำมาส่งจะเป็นอาบน้ำฝั่งชายกับฝั่งหญิงก็เป็นตู้คอนเทนเนอร์เช่ามาไว้สำหรับอาบน้ำนี่เลยตอนนี้ก็จะเป็นการเตรียมงานอย่างเตรียมงานในครั้งไปเรื่อยๆหลังจากวันช่วงเช้าเตรียมงานลงทานกันเสร็จช่วงบ่ายก็จะไปปูที่นอนกางเต็นท์สำหรับสายชนที่มาอยากจะนอนแบบเป็นส่วนตัวก็จะกางเต็นท์ให้สบายๆประมาณนี้แล้วนะสำหรับกิจกรรมเช้านี้ที่วัดพระธรรมกายเมเดลักประเทศเบลเยียมอาบางติดกันเลยแบบนี้อาบางติดกันเลยหมดทุกอันโมทาดาตำรวจยังแรงสมัครเดี๋ยวต้องที่จับเองนะจะเตรียมอะไรใจจีวรให้พระตามระดับความสูงเนี่ยเขียนไว้ใครสูงเท่าไหร่มีอยู่2องค์สูงตัวใหญ่มากเลยต้องหาไซส์พิเศษให้อ่ะก็คือพี่เจอนี้ตัวนี้ที่อันนี้เจ๋งเลยก็ถามว่าอะไรมินดีสงสัยสบงต้องเย็บแล้วเย็บต่อกัน2อันสบงนะยิ้มดีอยู่2เมตรมาเมื่อไหร่ยิ้มดีไม่แน่ใจเหมือนกันยิ้มงามเออพี่ยิ้มงามมาเมื่อวานนะไม่เห็นนะมาค่ะเหรอดูใจได้อันนี้แนะนำอีกรอบอันนี้ยงบีจากเดนมาร์กอันนี้ใครอ่ะน้องอามน้องอามจากไหนนะนอร์เวย์นอร์เวย์เออก็เพิ่งเคยเห็นนี่ไหมไม่เคยเห็นนอร์เวย์นั่นบาวาเรียนี่บาวาเรียเจ้าหน้าที่สำคัญนี่มาแรงค่อนข้างมาแรง
นี่ฮอลแลนด์อยู่นี่จะแพ้ฮอลแลนด์เออโอเคโอเคมาเร็วมากค่ะเออโอเคเดี๋ยวไปกางเต็นท์ก่อนกางเต็นท์เป็นหมู่บ้าน VIP สำหรับญาติโยมที่มางานบวชแล้วก็มาคืนวันเสาร์แล้วก็จะมานอนกันที่นี่อากาศก็ร่มเย็นสบายสบายโอ้น่านอนมากเลยใครที่อยากมาร่วมงานก็นอนได้เลยเตรียมความพร้อมมาให้แล้วมาดูข้างในกันซิว่าเป็นยังไงบ้างข้างในน่านอนแค่ไหนนี่เปิดนี่เลยมันนอนกันได้เลยนะญาติโยมที่มาร่วมงานบวชในวันที่8ที่จะถึงนี้ก็ที่วัดพระธรรมกายวิเดรักประเทศเป็นเยี่ยมนิสยัญญาจามิทัตติยังปิอาหังปันเตนิสยัญญาจามิอุปัชฌายโยเมปันเตโหติอุปัชฌายโยเมปันเตโหติอุปัชฌายโยเมปันเตโหติอุปัชฌามิปัจฉาสัตติจานุเทโรมะหังปาโรอะหังปิเทลัสสะปาโรอัจฉัตตัตถิจานิเทโรมะหังปาอ้าววีอิสเอนามะทิจามโนทิจามโนอนาลาโยอนาลาโยวันแห่งคำนี้ออสเตรเลียออสเตรเลียmy normal name is Kevin โอ Kevin ทานากุนสวิตเซอร์แลนด์อ๋อสวิตเซอร์แลนด์อ๋อวันในสวิตบาเซลบาเซลอ๋อวันในสวิตมอนเชียนมอนเชียนวีเกตเอสอินเอ็นSehr gut. Sehr gut. Wie geht's Ihnen? Gut auch. Okay, danke. Danke schön. Also.